ศึกเพชรเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่ตกค้างยังไม่ได้ดูครับจัดให้ดูกันครบครับมาดูกุมารทองสันติอุบลครับพบกับเสือพอเจริญแพทย์คนนี้ครับเสือพอเจริญแพทย์ครับกุมารทองนี่แพ้รักเอราวัณมาครับที่ลุมพินีครับแล้วก็มาชนะเสือพอเจริญแพทย์คนนี้ครับในไฟล่าสุดแพ้แบบแม่แพ้แบบมีปัญหาคาใจแล้วครับไม่งั้นโปรโมเตอร์ไม่จัดเสือที่ชนะนมเปรี้ยวสิทธิ์สอนพิชัยแล้วก็มาแพ้กุมารทองคนนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาให้มันแตกหักไปกรรมการดอนชัยทาที่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับหมุนหาเหลี่ยมตีเข่ากันอยู่ครับตีเข่าขวาครับเจอขวาโต้ครับแม่พยายามจะเด้งตีครับเสียบขวาครับกุมารทองกุมารทองคนนี้ไม่กินน้ำแดงน้ำเขียวนะครับกุมารทองคนนี้นี่ชอบอัดฉีดครับเดินเข้าหาครับเตะขวาครับเสือเจอเข่าขวาของกุมารทองครับจากอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีครับทางด้านของกุมารทองครับแทงเข่าซ้ายครับกุมารทองสอดในได้ไหมตีเข่าขวาครับกุมารทองครับเสือตีเข่าขวาครับกุมารทองแทงขวามาจับหาเหลี่ยมตีตีขวาครับกุมารทองครับคือเด็กคนนี้นี่เป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กไฮเปอร์นะครับแต่ว่าเป็นเด็กไฮเปอร์ถูกวิธีครับถูกวิธีถูกทางครับแกอยู่เฉยๆไม่ได้ครับแกต้องทำอะไรสักอย่างครับมาต่อยมวยนี่แหละครับต่อยมวยแกก็เลยเป็นมวยที่แบบอยู่เฉยไม่ได้ครับเดินอัดเดินทำครับกุมารทองสันติอยู่บนครับแทงเข่าขวาครับแทงซ้ายโต้ครับเสือครับ ดูครับเดินเข้าหาครับกุมารเอาแรกครับโอ้เจอหมัดขวาของเสือครับหน้าหงายเหมือนกันครับล็อกดีครับเสือเสียบเข่าขวาครับแทงขวาโต้ตีเข่าขวามาครับเสือกุมารทองตีเข่าขวาครับแทงขวาครับเจอขวาของเสือครับกรรมการแยกออกมาหมัดขวาครับงัดศอกขวางไว้ขวางดันมีจะปัดขาหน่อยไม่ไปครับเตะขาครับเสียบได้ไม่ได้เสียบซ้ายมาเสียบขวาโต้เสียบซ้ายไปครับกุมารทองขวางเสียบขวาคืนครับเสือครับอ่ะเสียบต่อเสียบแล้วขวางแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับตีเข่ากำมัดเบรกก่อนนะครับหมดโยกครับเอาละครับถึงเงินอีก1คู่แล้วนะครับศึกเพชรเกียรติเพชรโดยพันโทหญิงพนิชชาธีรเดชผมก็เก็บยอดได้1ล้าน4แสนเศษนะครับมวยชกกันสนุกพลิกอร่อยเหลือเกินครับหมัดของเจ้าเสือครับตีเข่าขวาครับเสือครับกุมารทองแทงข่าวครับเรื่องวงในไว้ใจผมครับกุมารทองแต่ว่าเสือนี่แหมวงนอกก็ต้องมีหมัดนะครับวงในก็สู้ข่าวครับเสือนะครับไม่ใช่แมวเชื่องๆตีข่าวมาครับกุมารทองกรรมการแยกออกมาครับมองทีมงานครับก็มีแก้วล็อก2นะครับมีสันติอุบลครับทีมงานตีเข่าขวาครับสอดในได้แล้วครับกุมารทองครับล็อกลัดมาคนละเข่าครับเบาๆเดินครับกุมารทองครับเตะขวาครับต่างคนต่างเตะเสียบเข่าขวาไปเจอเข่าขวาเสียบขวาครับกุมารทองเสือก็ตีเข่าครับอุ้ยพลิกมาพลิกแนวเอ้าพลิกดีนะครับกุมารทองครับแต่จังหวะตีไม่ได้เท่านั้นเองครับเดินต่อครับกุมารทองเตะขวาครับเสือครับไต่แขนเสือก็ไม่ยอมให้กุมารทองขึ้นคอครับขึ้นไม่ได้ก็สะพายแลกกันไปครับกรรมการแยกออกมาครับเตะซ้ายครับเสือครับกุมารทองแทงเข่าขวาครับเสียบซ้ายไม่โดนครับแทงเข่าขวาครับกุมารทองแล้วก็ขวางด้วยซ้ายครับถ้าเกิดชกอยู่ลักษณะแบบนี้นี่เสือจะไม่ได้เปรียบนะครับนี่ครับกุมารดองเดินทนฉลอดนี่ครับทีบเสียบมาครับตีข่าวกระชากเสียบเข่าขวาครับกุมารทองเจอซ้ายโต้จากเสือครับกุมารทองเสียบซ้าย
แทงขวาครับดันเข้าเชือกไหมแทงซ้ายราคาโอ้ต้องพลิกเกมนะครับกลุ่มทางด้านของเสือพอเจริญแพทย์กระลูกศิษย์ของผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ครับหันไปมองทีมงานทีมงานผมไม่ต้องเดินแล้วนะครับเนี่ยครับปล่อยให้เสือเดินครับเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เสือเดินก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสชัดเหมือนกันนะครับกวางทองครับเสือนี่ต่อยหนักเนี่ยครับต้องดันออกนะครับเสือครับเจอข่าวขวาของกุมารทองครับเสียบซ้ายครับกุมารทองเน้นๆไปเลยครับส่งที่มุมครับส่งที่หน้าบ้านครับแล้วก็ยกสุดท้ายครับสู้กันต่อครับกุมารทองต้องไปอุ้มนะครับอุ้มเผาเวลาครับนี่ครับได้เปรียบเล็กๆอยู่นะครับกรรมการดอนชัยทาทินี่อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับในชุดอินชอนเกมครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาครับชูกำปั้นแล้วนะครับกองเชียร์ของเสือครับถ้าเกิดไม่ชูกำปั้นตอนนี้ก็ต้องชูตังให้เขาแหละครับมาเก็บตังได้เลยครับเดินนี่ครับต้องต่อยครับเสือต่อยแต่ว่ากุมารทองก็ฉลาดพอครับก็ล็อกไว้ก่อนเสียบซ้ายราคาไว้หมัด1 2เจอแข้งขวาศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายมาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาโต้เล่นขึ้นมาครับเสือกุมารทองป้องกันเอาละครับโบกให้เดินต่อยครับเอาละครับหมัด1 2ครับฮุกซ้ายหน้าหงายครับกุมารทองเอาละครับแต่ว่าต้องตีเข่าเสียบเองเสียบมาค่าเสียบคืนล็อกตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับเด้งตีขวาครับทางด้านของเสือครับแล้วก็กรรมการแยกออกมาครับยังมีความหวังครับแหมหมัด 1-2 ของเสือแต่ว่าก็ได้ตีแค่แม่ต่อยได้แค่นั้นครับที่เหลือกุมารทองก็รวบครับเผาเวลาครับคือตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วครับกุมารทองครับแต่ว่าเสียวหมัดครับต้องเข้าไปกอดไว้ก่อนเดินต่อยครับเนี่ยครับต่อยไม่โดนแล้วครับแล้วก็จับครับครับก็ได้อีกหลายวิหมดยกครับเต็มที่ครับเต็มที่เต็มถังครับก็ไปกราบนะครับกุมารทองครับแล้วกุมารทองไปไหนแล้วครับเนี่ยครับนี่ตีครับกุมารทองนี่ครับนี่อยู่เฉยๆไม่เป็นครับแต่ว่ามาถูกทางแล้วครับมาต่อยมวยเนี่ยครับน่ารักครับน่ารักครับกุมารทองสันติบุญครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเสือพอเจริญแพทย์ย้ำใจได้อีกหนึ่ง